นับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Elex Thorax รุ่น Vita Plus ยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตที่ฉันได้เคยพูดไว้เหมือนว่าเธอไม่เคยที่จะสนใจคำเล็กๆที่มีความหมายแทนสิ่งเดียวก็คือหัวใจฉันขอมันคืนได้ไหมแล้วจะลืมว่าเคยรักเธอเธอไม่รักกันแล้วใช่ไหมฉันจะได้รีบตัดสินใจที่เคยผิดหวังเธอไม่ต้องการฉันใช่ไหมไม่รู้กี่ครั้งต้องทนเสียใจจากนี้ไม่ขอจดจำจะลืมบางคำที่เคยบอกว่ารักเธอวันนี้นะคะเรียกได้เลยว่าเป็นพี่ใหญ่แห่งวงการเพลงนะคะ อยู่มานานมากกว่า10ปีนะคะและผลิตผลงานเพลงออกมานับไม่ถ้วนและโดยเฉพาะนะคะได้ฉายาว่าเป็นเจ้าพ่อเพลงเศร้าด้วยนะคะตอนนี้ค่ะเขามีซิงเกิลใหม่ออกมาล่าสุดชื่อว่าเพลงลืมว่ารักนะคะตอนนี้คืออยู่กับพี่พีทพีระนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าพ่อเพลงเศร้าของเราอย่างนั้นเลยนะใช่ค่ะเป็นพี่ใหญ่ไม่ใช่นะไม่ขนาดนั้นอยู่มานานแล้วเป็นพี่ใหญ่ค่ะพูดถึงเพลงนี้หน่อยค่ะเนื้อเพลงว่าเศร้าแล้ว MV นี่โอ้โหเศร้ากว่าแหมมันจะบอกว่าเศร้าขนาดนั้นก็คงไม่ใช่นะคือ MV ทุกอันของพี่หนูดูแล้วแบบโอ้โหชีวิตไม่ใช่เพลงนี้ลืมว่ารักนะครับเป็นมุมมองความรักที่คนสองคนรักกันแต่ว่าผมเป็นผู้ชายรักผู้หญิงมากเลยเนี่ยเป็นสมมติแฟนผมเนี่ยผมเนี่ยเตรียมจะทำของขวัญวันเกิดให้แบบว่าจะทำประดิษฐ์ของไม่พลาดต้องประดิษฐ์เองใช่ไหม DIY ระหว่างที่ทำเนี่ยประหยัดนะพี่โอเคเศรษฐกิจแบบนี้นะไม่ใช่กลับมาก่อนค่ะทำด้วยตัวเองเสร็จปุ๊บกำลังจะทำให้ปรากฏว่าเห็นแฟนตัวเองเนี่ยเดินไปกับผู้ชายคนนึงใช่อย่างนั้นแล้วเราก็เจ็บใช่ไหมฮะมันก็เจ็บทีนี้เสร็จไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยมันต้องหายได้แต่ใช้เวลาซะหน่อยแล้วพอถึงวันเกิดของคุณปุ๊บผมก็ของทุกอย่างใส่กล่องเมื่อถึงขวัญวันเกิดแต่จริงๆแล้วของคุณเนี่ยทุกอย่างมาคืนคุณคืนให้เราแข็งแรงแล้วเราเห็นแล้วเราไม่เอาใช่ไหมคะได้เราไม่เก็บเอาไว้แล้วไม่เก็บไปแล้วใช่ฮะโอ้ใช่และช็อตสุดท้ายใช่สุดท้ายที่เดินมาตบไหล่อีกคนนึงก็แบบอ้าวรู้นี่นะจับได้นะใช่ครับสุภาพบุรุษมากมากคือทำไมพี่ถึงมาแนวอกหักตลอดเลยคะพี่จะมีความสมหวังบ้างไหมคะในชีวิตจริงของในชีวิตจริงของหวังถึงอัลบั้มนี้ได้ข่าวว่าจริงๆเป็นอัลบั้มพิเศษเป็นโปรเจกต์พิเศษครับของพี่กริชใช่ไหมพี่กริชนาวารินใช่ครับคือเป็นโปรเจกต์เรซี่เนาะใช่มาร่วมกันได้ยังไงคะพี่พีก็ผมเคยร่วมงานกับพี่กิจสมัยเป็นพีซเมเกอร์นะครับตอนนั้นพี่กิจเป็นบอสใหญ่ตอนนั้นแล้วก็มาถึงวันนี้ก็มีโอกาสพี่กิจคงมองเห็นว่าเพลงนี้เหมาะกับที่ผมควรจะร้องเพลงนี้ก็เลยชักชวนให้ผมมาร้องผมก็ฟังปุ๊บก็โอเคใช่เลยครับใช่เลยแปลว่าในอัลบั้มเนี่ยแต่ละเพลงเนี่ยจะมีศิลปินมาฟีเจอริ่งใช่ครับพี่กิจถูกต้องครับยังมีคนอื่นอีกนะครับอาทิเช่นพี่พลพลนะฮะคุณบีมจารุวรรณนะครับคุณกวางเอบีโนมอลปนัดดาเรืองมุทำไมกับพี่ย้ายค่ายเหรอคะผมไม่ได้ย้ายค่ายผมมาร่วมโปรเจกต์ฮะโปรเจกต์พี่ยังอยู่โมโนเหมือนเดิมใช่ครับใช่เพราะก่อนหน้านี้ปล่อยเพลงรักมาก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีพอสมควรนี่กลับมาเศร้าอีกแล้วนะเราคิดจะเปลี่ยนแนวไหมคะเป็นฮิปฮอปแรปหรือว่าสนุกสนานมีบ้างไหมเคยคิดไหมแบบอยากจะร้องสักหนึ่งครั้งอะไรแบบนี้ EDM ไหมพี่โอ้โห EDM นี่ยังพอไปฟีเจอริ่งกับคนอื่นแล้วพอจะได้แต่ว่าถ้ารับไม่ไหวอ่ะค่ะพูดถึงผลงานของตัวเองบ้างตอนนี้นะพี่พีทพีระจะมีซิงเกิลใหม่หรืออัลบั้มใหม่ออกมาเร็วๆนี้ไหมคะเร็วๆนี้ก็คงเป็นเพลงนี้นะครับลืมว่ารักนะครับแล้วก็ต่อจากเพลงนี้จะมีอีกเพลงนึงเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่แน่นอนออกมานี่ไม่เคยต่ำกว่า30หรือ60ล้านวิวจริงๆโอ้โหใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเพลงนี้สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะโหลดไม่ฟังจำเบอร์เลขโหล
ได้ไหมคะยังไงดีคะก็โหลดได้นะครับที่ดอกจัน123-0082ครับนี่โหลดได้ตอนนี้ MV ตอนนี้เอ็มวีสามารถดูได้เลย YouTube ครับเซิร์ชนะครับลืมว่ารักนะครับลืมว่ารักขึ้นไปเลยหรือว่าไปดูทาง Work Gang ก็ได้ครับใช่แล้วเพราะว่าพระเอก MV น่ารักมากนะพระเอก MV น่ารักแต่ว่าผมว่านางเอกน่ารักกว่านะนั่นไงจะน่ารักกว่าถ้าพี่เอาหนูไปเล่นนั่นมีการขายของกันตรงนี้เลยเพราะว่าไม่ใช่นางเอกเขาฮอตนะฮะนางเอกเป็นน้องน้ำหวาน The Face นะครับน่ารักน้ำหวาน The Face น่ารักมากค่ะเดี๋ยวติดตามกันได้ทั้งเพลงโหลดได้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากดู MV ก็ไปติดตามได้ World Gang ใช่ไหมคะ World Gang ครับ World Gang หรือว่าจะมาทาง IG ของผมก็ได้นะครับที่เกี่ยววัดก็ได้อ๋อก็คือติดตามได้หมดไปกด Subscribe ได้เลยไม่ว่าเพลงอะไรขึ้นมาสามารถติดตามได้เลยแบบนี้อยู่ในวงการเพลงมานานขนาดนี้ร้องเพลงประกอบละครก็มีบ้างอยากจะลองชิมงานละครอะไรบ้างไหมโอ้โหก็เดี๋ยวว่ากันนะถ้ามีผู้จัดติดต่อมาเดี๋ยวว่ากันได้อยู่ได้อยู่ยังไงฝากให้พี่พีทฝากผลงานลืมว่ารักเลยค่ะครับยังไงก็ขอฝากเพลงนี้ด้วยนะครับลืมว่ารักนะครับก็ใครที่มีความรู้สึกแบบนี้เคยถูกหักหลังถูกทำร้ายในความรักผมขอบอกว่าคนเราสามารถแข็งแรงได้ด้วยตัวเองครับลองไปฟังดูนะครับนี่ฟังแล้วจะแข็งแรงแน่นอนไม่ว่าจะโดนมรสุมขนาดไหนเราสามารถยืนด้วยขาของเราเองได้ถูกต้องนะคะก็เป็นข้อคิดดีๆจากพี่พีพีระวันนี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่ขอบคุณครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะคะใครอยากฟังเพลงก็แน่นอนกดโหลดแล้วก็ไปกด subscribe ใน YouTube ได้เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ